Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันพฤหัสบดีที่3พฤศจิกายน2022ในซีรีส์วัตถุประสงค์ของประธานและการทรงเรียกวันที่3เข้าใจในของประธานใน1โครินธ์บทที่12ข้อที่4ถึงข้อที่11ของประธานนั้นมีต่างๆกันแต่มีพระวิญญาณองค์เดียวกันการปรนนิบัติมีต่างๆกันแต่มีองค์พระผู้เป็นเจ้าเดียวกันกิจกรรมมีต่างๆกันแต่มีพระเจ้าองค์เดียวกันเป็นต้นเหตุแห่งกิจกรรมทั้งหมดในทุกคนการสำแดงของพระวิญญาณนั้นพระองค์ประทานแก่แต่ละคนเพื่อประโยชน์ร่วมกันพระเจ้าประทานโดยทางพระวิญญาณให้คนหนึ่งมีถ้อยคำของปัญญาและให้อีกคนหนึ่งมีถ้อยคำของความรู้โดยพระวิญญาณองค์เดียวกันและให้อีกคนหนึ่งมีความเชื่อโดยพระวิญญาณองค์เดียวกันให้อีกคนหนึ่งมีของประทานในการรักษาโรคโดยพระวิญญาณองค์เดียวกันให้อีกคนหนึ่งทำการด้วยฤทธานุภาพให้อีกคนหนึ่งเผยพระวจนะให้อีกคนหนึ่งรู้จักสังเกตวิญญาณต่างๆให้อีกคนหนึ่งพูดภาษาแปลกๆและให้อีกคนหนึ่งแปลภาษานั้นๆได้พระวิญญาณองค์เดียวกันทรงทำและทรงจัดสรรสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดแก่แต่ละคนตามชอบพระทัยพระองค์ของประธานแบ่งเป็นฝ่ายวิญญาณและงานรับใช้ในพระธรรม1โครินธ์บทที่12อัครทูตเปาโลเขียนจดหมายฝากถึงคริสตจักรของพระเจ้าที่เมืองโครินธ์เกี่ยวกับของประธานฝ่ายวิญญาณและวัตถุประสงค์การทรงเรียกทั้งการรักษาโรคและการเผยพระวจนะการสังเกตวิญญาณการพูดภาษาแปลกๆซึ่งทั้งหมดล้วนถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่สำคัญเพียงประการเดียวคือเพื่อเสริมสร้างพระกายของพระคริสต์หรือคริสตจักรนั่นเองในพระธรรมอพยพบทที่35และ36กล่าวถึงการที่พระเจ้าทรงประทานความสามารถพิเศษที่แตกต่างกันให้ชาวอิสราเอลเพื่อสร้างพระพลาของพระองค์พระเจ้าทรงเลือกเบซาเรลบุตรอูรีและโปรดให้เขาเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณคือให้มีสติปัญญาทักษะและความรู้ในงานช่างทุกอย่างนอกจากนั้นทรงให้โอโฮลีอับบุตรอาหิสมักมีความสามารถที่จะสอนคนอื่นด้วยในอพยพบทที่35ข้อที่30ถึงข้อที่34ฉบับอมตะธรรมร่วมสมัยแล้วโมเสสกล่าวแก่ชนอิสราเอลว่าดูเถิดองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเลือกสรรเบซาเลลบุตรชายของอูรีซึ่งเป็นบุตรชายของเฮอจากเผ่ายูดาและพระองค์ทรงให้เขาเปี่ยมด้วยพระวิญญาณของพระเจ้ามีความรู้ความสามารถและความชำนาญในเชิงช่างทุกแบบเพื่อออกแบบเครื่องทองเงินและทองสำริดอย่างวิจิตรจิรนัยเพชรพลอยแกะสลักไม้และงานฝีมือทุกแบบและพระเจ้าทรงให้เขากับโอโฮลีอับบุตรชายของอาฮิสมักจากเผ่าดานสามารถสอนคนอื่นๆได้เราทุกคนต่างเกิดมาพร้อมของประธานแต่เราจะใช้มันให้เกิดผลไม่ได้เลยหากเราไม่รู้ว่าของประธานนั้นคืออะไรแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าของประธานของเราคืออะไรให้ลองพิจารณาถึงสิ่งที่เรามักจะทำได้ดีอย่างสม่ำเสมอมิใช่สิ่งที่ทำได้ดีในเฉพาะบางงานหรือบางเวลาบางคนอาจมีข้อผิดพลาดจากการด่วนสรุปของประธานหรือการทรงเรียกเร็วเกินไปและมุ่งมั่นรับใช้ในทางนั้นหากแต่เมื่อเวลาผ่านไปกลับเรียนรู้ว่าอันที่จริงเขาอยากทำงานอื่นซึ่งเป็นสิ่งที่ทำได้ดีกว่าจึงเหมือนเป็นการเสียเวลาปีนบันไดขึ้นไปจนถึงยอดแล้วพบว่ามันนำเราไปผิดที่ในขณะเดียวกันการยอมรับของประธานของพระเจ้าก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องยึดอยู่กับงานรับใช้เพียงด้านเดียวตลอดชีวิตเพียงแต่หากเราทำในสิ่งที่พระเจ้าทรงนำงานที่ทำมักจะเกิดผลมากกว่าเพราะเราทุ่มเทเวลาพลังงานและทรัพยากรไปยังขอบเขตของงานที่เรามีของประธานสิ่งที่ต้องใคร่ครวญในวันนี้มีความสามารถใดที่พระเจ้าทรงประทานให้กับเราเป็นพิเศษวันนี้เราได้ใช้ของประธานและความสามารถนั้นเพื่อรับใช้ผู้อื่นอย่างไรบ้างให้เราอธิษฐานด้วยกันพระเจ้าที่รักขอทรงโปรดช่วยให้เราเข้าใจและยอมรับของประธานที่ทรงมอบให้โปรดช่วยให้เราได้จดจ่อในสิ่งที่มีความสำคัญต่อชีวิตขอทรงช่วยให้เรามีชีวิตอยู่เพื่อพระสิริของพระองค์เราขออธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน
ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านสวัสดีครับขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่รับฟังและติดตามกันมาตลอดนะครับทีมงานของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าพี่น้องจะได้รับพระพรและสามารถกดไลค์กดแชร์และกดติดตามในช่องทาง YouTube Spotify และทุก Podcast Player ที่พี่น้องรับฟังอยู่และหากพี่น้องท่านใดมีคำหนุนใจสามารถคอมเมนต์ด้านล่างนี้เพื่อเป็นพระพรร่วมกันนะครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านสวัสดีครับ